พบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับรายการ Asia Morning รายการสารคดีท่องเที่ยวสไตล์วาไรตี้ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานสำหรับสัปดาห์นี้ทางรายการ Asia Morning ได้ร่วมทริปกับฟูจิทัวร์ที่พาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมจังหวัดตากไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดตากไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสายรุ้งน้ำตกทีลอซูหรือไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกที่อำเภออุ้มผางและทั้งนี้ทั้งนั้นยังเลยไปเยี่ยมชมลอยกระทงสายที่อำเภอแม่สอดรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะไปในป่านะเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยให้สังเกตตามร่องน้ำแล้วก็หน้าผาตรงนั้นนะครับจะเป็นไอ้พวกที่ไอ้ลากไม้นะฮะกลายเป็นหินเนื่องจากมันจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีก็คือสิ่งที่เราเห็นคุณเกาะลากไม้มองตรงเข้าไปข้างในนู้นนะครับลากไม้นะฮะกลายเป็นหินเป็นเส้นๆแล้วนะแต่พวกนี้จะเป็นลากไม้ทั้งหมดเลยระดับน้ำหลังปีนะคือหินโดนหินเกาะจากจุดนี้นะครับเราก็จะเข้าไอ้แนวหน้าผานะครับของน้ำตกทีลอจอก็จะเป็นน้ำหน้าผาตลอดไปทั้งแนวตรงนี้ก็จะเป็นพวกแอ่งน้ำน้ำซึมน้ำซับนะฮะแต่ช่วงนี้ก็จะมีอย่างนี้ตลอดทั้งปีครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ที่ยังมีเหลือให้เราได้เห็นอยู่นะครับที่เห็นเขียวๆนี่ก็เป็นพวกมอสเฟิร์นนะครับนี่ครับข้างบนจะเป็นแอ่งน้ำเป็นตาน้ำระดับน้ำก็จะมีอย่างนี้ทั้งปีครับช่วงหน้าฝนก็จะเยอะหน่อยFeel the colors that you bring. Stay with me while we grow old and we. วันนี้โลกของการดูทีวีของคุณจะเปลี่ยนไปกำหนดช่องได้ไม่จำกัดกำหนดเวลาชมภาพยนตร์ได้ตามใจและไม่ต้องผูกมัดกับค่าบริการรายเดือนด้วย Voost IPTV พร้อมหรือยังที่จะได้พบกับอิสระใหม่ของการรับชมที่คุณกำหนดได้เอง Voost Your Choice โทร022047555To you.
I'd be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can't die because I'm so devoted to you. I'll never hurt you. I'll never lie. I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years my Corina, tell the world I do. I love Corina, tell the world I do. And I pray every night she'll learn to love me too. Corina, 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 I love you so. Oh, little darling, where you been so long? Little darling, where you been so long? I ain't had no loving since you been gone. มากันที่วันพ่อแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดนมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างพร้อมทั้งผู้ให้การสนับสนุนซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2555โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกกำธลสินทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มามอบรางวัลในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่33โดยมีดร.มาลินีพุ่งขยาพรเป็นประธานจัดงานและพลเอกวันชัยเรืองตระกูลเป็นประธานเปิดงานสำหรับปีนี้มีศิลปินแห่งชาติสุเทพวงศ์กำแหงและดาราอาวุโสและอดีตสว.อย่างน้าแอดสมบัติเมธนีก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างด้วยค่ะค่ะคุณสุเทพรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็จะต้องบอกว่าดีใจที่จะพระกรุณาที่คุณจับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเพราะตำแหน่งอย่างนี้นี่มันก็คงหายากเพราะเราแก่ๆกันป่านนี้แล้วแล้วก็ความจริงเราได้ยึดถือการปฏิบัติตัวอยู่เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านทำปฏิบัติต่อประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศก็ทำท่านพระองค์ทำดียิ่งกว่าเราอีกเยอะแยะตั้งหลายร้อยพันเท่าแต่ว่าเราก็ภาคภูมิใจที่เราได้รับเกียรตินี้ครั้งนี้ต้องขอบคุณสวัสดีค่ะพี่แอดวันนี้ได้รับรางวัลคุณพ่อดีเด่นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหเว้ยดีใจซะจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะได้มานานแล้วนะคะเพราะว่าเราทำตัวเป็นพ่อที่ดีมาโอ้โหเอาที่เราว่าตั้งแต่ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นพ่อที่ดีแล้วใช่ไหมครับเรานี่เกิดมา6คนแล้วอะ
แต่ก็โอเคนะดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เราได้รับตำแหน่งนี้นะครับก็นับว่าเรามีบุญที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระโพธิสมภารของในหลวงท่านในหลวงท่านเป็นยอดของบิดาของโลกและของหัวใจเราด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงและคนในวงการกีฬาอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชดารานักแสดงไข่มุกชุติมาดุรงเดชมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2009และแก้วพงประยูนนักชกเหรียญเงินโอลิมปิกที่มาให้กำลังใจกับคุณพ่อของตนที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วยค่ะพ่อคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลอันเกียรติจะได้ว่าร่วมร้องการดีใจและก็เป็นการเหมือนเป็นแรกเป็นแรกของมหาชนรู้จักในงานเสร็จที่ได้แล้วพี่พิงกี้ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทางสมาคมได้เห็นคุณพันธ์ดีของพ่อคุณพี่นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจแทนคุณครอบครัวก็วันนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ได้เล็งเห็นขอบคุณค่ะพอรู้สึกคุณพ่อที่ได้รางวัลในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากครับรู้สึกดีใจมากเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตครับภูมิใจครับแล้วคุณแก้วล่ะคะครับก็รู้สึกดีใจครับที่พ่อได้รับรางวัลในวันนี้ครับคุณพ่อเรียนของพ่อทุกอย่างครับแห่งชาติครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งเป็นการที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับผู้เป็นพ่อแต่วันนี้ก็ลูกๆทวนก็ภาคภูมิใจกับพ่อแล้วก็อยากบอกกับพ่อนี่เลยนะครับวันนี้วันพ่อว่าผมรักพ่อครับก็ยินดีครับเพราะว่าเราจะมอบรางวัลให้กับพ่อตัวอย่างแห่งชาติเนี่ยประจำปีทุกปีเนี่ยเราจะมองดูจากหนึ่งคุณวุฒิของพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับว่าครบคุณสมบัติหรือเปล่าอย่างเช่นคุณพ่อมีภรรยาหนึ่งท่านแล้วก็มีลูกทำความดีหรือว่ามีชื่อเสียงอันนี้แก้วเขาก็ได้ในส่วนนี้ดังนั้นท่านประธานดร.มฤณีก็ได้เรียนเชิญหรือพลเอกวัญชัยไม่ทราบนะฮะได้เรียนเชิญมารับเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปีซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดเหตุผลเพราะว่าทั้งประเทศนะฮะทั้งประเทศเนี่ยมีแค่400คนซึ่งจริงๆแล้วมีเป็นล้านๆคนต้องค่อยๆทยอยกันให้แต่ก็ดีแค่แก้วเป็นคนกตัญญูก็สมควรแล้วนะฮะที่แก้วเนี่ยมายินดีกับพ่อนะฮะที่พ่อได้เป็นพ่อตัวอย่างยินดีมากแก้วครับผมขอบคุณครับWhispered goodbye.
father was crying, and I was crying too. The teardrops were falling because we were losing you. Crying, your father was crying, and I was crying too. The teardrops were falling because we were อันนี้จะเป็นข้าวหอมมันปูค่ะอันนี้เป็นข้าวหอมมันปูที่เขาไปผสมอยู่เปล่าค่ะ
ันนี้เป็นหู Your mother was crying Your father was crying And I was crying tooThe teardrops were falling because we were losing you. You came down the aisle wearing a smile. ก่อนปิดท้ายรายการวันนี้จะพาท่านไปลิ้มรสอาหารอร่อยๆบรรยากาศลอยฟ้าที่ห้องอาหารสกายเล้าชั้น43โรงแรมใบหยกสวีทประตูน้ำเขายกทะเลมาไว้ที่นี่เลยค่ะสำหรับเมนูเด็ดๆของที่นี่ก็มีกุ้งนึ่งปูนึ่งหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์สเต็กบาร์บีคิวทั้งหมูไก่เนื้อและปลาแซลมอนพร้อมอาหารนานาชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนและอาหารยุโรปตลอดจนอาหารอีสานรสแซ่บเช่นส้มตำต้มยำรวมมิตรทะเลตบท้ายด้วยเค้กและขนมหวานแบบไทยๆท่ามกลางเสียงดนตรีเพราะๆจากเดี่ยวเปียโนมือหนึ่งนับเป็นบรรยากาศที่แสนโรแมนติกเลยค่ะและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของอาหารมื้อค่ำนี้ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศทิวทัศน์รอบกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยามค่ำคืนเป็นภาพที่ประทับใจอย่างมากแก่ผู้มาเยือนสกายเล้าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 22:00 นค่าบริการหัวละ530บาทสำรองโต๊ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022557755ค่ะแหมน่าเสียดายนะคะที่เวลาหมดลงซะก่อนอย่าลืมติดตามชมรายการเอเชียมอร์นิ่งได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ